พี่บุ้มคะใช้สกินแคร์อะไรทำไมหน้าใสจังใช้ตัวนี้ใช่ไหมกุ้งมีความเหนื่อยหนามากเตรียมหนึ่งแล้วก็มาเตรียมสองเพื่อนบอกมาเพื่อนบอกมาback to ชิคบูมคือมีคนเมนแล้วก็คนถามมาว่าพี่บุ้มคะใช้สกินแคร์อะไรทำไมหน้าใสจังซึ่งหน้ากูก็แบบไม่ได้มีความใสขนาดนั้นแต่ว่ากูก็จะมาเปิดให้ดูว่ากูใช้อะไรมันก็ดีขึ้นจากอดีตอดีตกาลอดีตชาติอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นมาแบบเหมือนหมองหม่นนะมึงเข้าใจคำว่าหมองหม่นปะมีความแซดมีความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็คือมีความดูขึ้นแล้วมันดีขึ้นมาเยอะมากแล้วอะไรก็เลยอยากจะมาแชร์กันว่าแบบกลัวใช้อะไรมาดูกันเลยดีกว่าตรึงเซราวีก็คือเป็นโฟมล้างหน้าใช่ปะแบบมึงคือมีคนรีวิวเยอะมากแล้วก็กลัวเห็นเพื่อนกลัวแบบใช้ตัวนี้ใช่ไหมกลัวเลยอะลองใช้ตามสักหน่อยนึงซึ่งมันเหมาะสำหรับคนที่แบบผิวมีความแบบว่ามันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันจะกดมาเป็นเจลเว้ยเจลแบบเจลใสๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่นี่คือกูล้างหน้าไปแล้วเว้ยมึงไม่ได้จะล้างโชว์จ้าไปมันไม่ค่อยมีฟองอ่ะมึงซึ่งกูอ่ะรู้สึกว่าคือมันก็ล้างสะอาดอ่ะมึงเก็ทใช่ป่ะแต่ว่ากูอ่ะไม่ชอบที่มันไม่มีฟองคือกูเป็นคนที่ชอบแบบล้างแล้วฟองเยอะๆอ่ะมึงแล้วพอแล้วกูล้างแล้วฟองเยอะๆมันจะแบบรู้สึกสะอาดเว้ยกูแค่รู้สึกอ่ะมึงแค่รู้สึกว่าแบบเวลามันมีฟองเยอะแล้วมันสะอาดกว่าอะไรเงี้ยมึงแต่มันอาจจะแบบไม่เกี่ยวแต่ถ้าอีกตัวนึงที่ใช้แล้วมันมีฟองอ่ะก็คือจะเป็น Innisfree Bijou Cha อะไรเช่นนั้นที่มันเป็นสีฟ้าเออนั่นแหละอันนั้นน่ะก็คือแบบดื้อเหมือนกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบหมดไปแล้วก็เลยใช้ตัวนี้ก่อนกูชอบเพราะว่าแบบมันไม่มีน้ำหอมด้วยอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็แบบคลีนตึงอันนี้ก็คือโทนเนอร์เนี่ยที่กูใช้ใช่ป่ะคือตอนแรกที่กูใช้อ่ะมึงกูตลกมากมึงคือกูคิดว่ามันคือน้ำตกมึงมันคือเหมือนกันหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเอาจริงๆแล้วอ่ะคือกูหรือว่ามันคือน้ำตกใช่ป่ะกูก็เลยทำอย่างนี้เลยเว้ยแบบอย่างเงี้ยตึ้งตึ้งตึ้งใช่ป่ะแล้วก็แบบเอาอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยมึงแล้วกูก็รู้สึกว่ามันก็ดีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะปรับสมดุลเหรอวะกูไม่รู้ว่าแต่อันนี้ก็เหมือนกันก็คือมันก็ไม่มีน้ำหอมใช่ปะคือตั้งแต่ตอนแรกอ่ะกูคิดว่ามันเป็นน้ำตกไงกูก็เลยไม่ได้ใช้สำลีมึงเก็ทใช่ปะกูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ต้องใช้สำลีแล้วแล้วกูรู้สึกว่าใช้สำลีไปมันก็เปลืองอ่ะมึงใช่แล้วก็แบบรู้สึกว่าหน้าไม่ค่อยมันมากอันนี้ส่วนต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่แบบว่าเบสละเป็นเบสละอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบเตรียมละเตรียมหนึ่งแล้วก็มาเตรียมสองเตรียมสองเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ตึ๊งตัวนี้ก็คือเซรั่มแก้มใสเป็นของกอรี่ใช่ป่ะอันนี้คือตัวที่3ก็คือจะเป็นตัวที่แบบว่าเหมือนเป็นการเตรียมผิวอีก1ครั้งอ่ะเหมือนกันใช่ป่ะแบบว่าอันนี้ก็คือเตรียม1แล้วก็มาเตรียม2อะไรประมาณนี้ซึ่งตอนเนี้ยบุ้มทาตอนเช้าใช่ป่ะมันก็จะเป็นอย่างงี้เว้ยตึงแล้วก็มาหยดโอ้ตอนเช้าอ่ะก็ทาเป็นเหมือนพีสกินเว้ยตอนเช้าใช่ป่ะแต่ถ้าตอนดึกอย่างเงี้ยทาไปเยอะๆแบบ 3-4 อันน่ะมันก็สามารถมาร์กหน้าได้อยากมาร์กหน้าให้ตื่นมาแบบหน้าฟูๆอะไรเงี้ยก็จะมาร์กอันนี้ก็หยดไปเลยเยอะๆมึงให้มันแบบมาร์กไป 2-3 ชั้นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือตัวเนี้ยที่บุ้มชอบใช่ป่ะเพราะว่ามันไม่เหนียวเว้ยแล้วมันก็ซึมง่ายอะไรเงี้ยแล้วบุ้มเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่มันแบบซึมไวๆเพราะบุ้มเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบอะมึงเก็ทป่ะแล้วคือแบบบางวันคือกูก็แบบทาแค่ไอ้นี้แล้วก็อันนี้ใช่ป่ะแล้วก็ทาครีมแดดแล้วก็ไปเลยแบบไม่ได้ทาอื่นต่อแล้วอะเพราะว่าแบบก็ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็ประมาณนั้นซึ่งตัวเนี้ยคือรอยดำรอยแดงอะคือเขาช่วยด้วยใช่ป่ะบุ้มก็เลยจะทาแบบพวกข้างๆจมูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบุ้มแบบรอยแดงเยอะมากคือเขามีส่วนผสมของพอซาเล่คือเป็นสารสกัดแบบจุลินทรีย์ต้านทะเลก็ทำให้หน้าเราแบบชุ่มชื้นนะมึงอิ่มน้ำพวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความจางๆลงคืออีกอย่างนึงที่มึงกินไปก็คือ2ตัวนี้ตะดึงเห็นปะวะนี่กับตัวนี้ตะดึง2อันนี้มึงคือมันบางมากเพราะมันจะหมดมึงคือมันจะหมดแล้วจริงๆกูพูดจริงๆคือกูกินจนมันแบบมันจะหมดแล้วคือปกติแล้วคือกูจะกินแบบตอนเช้าอย่างเงี้ยกูจะกิน2อันนี้2แล้วก็อันนี้อีก2ใช่ป่ะแล้วก็ตอนดึกอ่ะก็กินอันนี้2นี้2ก็คือวันละ8เม็ดเว้ยก็คือเป็นการแบบบูสต์ผิวแต่ว่าวันเนี้ยมันจะหมดแล้วกูเลยจะกินแค่อันเดียวพอวี้บิวตี้บล็อกเกอร์อย่างงี้ตึงทาอินแก้วประสานมิตรคือเหมือนแบบนอกจากบำรุงภายนอกอ่ะมึงคือเราก็ต้องบำรุงภายในด้วยมึงเก็ทใช่ป่ะบางครั้งอ่ะบุ้มนอนดึกมากๆอ่ะแบบมากๆจริงๆอ่ะมึงมากๆคือแบบตีห้านอนดึกจริงๆแล้วกูรู้สึกว่ากูเหมือนจะตุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนแบบหน้ามันก็โทรมถึงแม้เราจะทาครีมมากแค่ไหนนะมึงมันก็โทรมอยู่ดีมึงเก็ทใช่ป่ะมึงคือก็เลยกินแบบกินอีตัวอาหารแบบอาหารผิวคือตัวเนี้ยใช่ป่ะจะเป็นคอลลาเจนที่แบบเป็นสายพันธุ์เดียวกับผิวเว้ยแล้วมันก็จะดูดซึมได้ดีแบบมากกว่าปกติอ่ะประมาณ166เท่าคือแบบ
เวอร์มากคือมันก็จะทำให้ผิวดูใสดูแบบ glowy ตัวสีส้มใช่ป่ะคือจะเป็นเหมือนวิตามินซีเว้ยที่แบบทำมาจากมะเขือเทศอ่ะคือ1เม็ดเล็กๆอ่ะมึงคือเท่ากับมะเขือเทศ34ลูกเวอร์มากมึงนั่นแหละมันก็จะทำให้แบบลดรอยดำลดรอยแดงอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบคอมโบเซตแล้วก็มีอันนี้ด้วยใช่ป่ะก็คือแบบมาคู่กันเซตของเขาเลยใช่ป่ะก็คือมีความเวอร์ก็ถ้าใครอยากไปดูที่ IG แบบรีวิวอะไรเงี้ยก็คือมีเยอะมากที่แบบ Glory Official ของเขาใช่มั้ยแล้วก็มันจะไม่มีขายใน Shopee กับ Lazada เว้ยก็ต้องไปสั่งที่ตัวแทนซึ่งก็ส่งเร็วรวดเร็วไวว่องก็คือมีความยั่วตึงตัว CeraVe Moisturizingโลชั่นคือมึงคือกว่าเคยแบบเคยใช้อีกสูตรหนึ่งเว้ยคือก่อนที่กูจะเล่าเนี้ยคือขอเล่าอีกสูตรหนึ่งก่อนคือมันเหมือนจะมีตัวที่มันเป็นครีมหรืออะไรที่มันเป็นแบบครีมอ่ะมึงแล้วกูรู้สึกว่ามันหนามากกูไม่ชอบเลยอันนั้นคือแบบหนามากแต่ตัวเนี้ยคือมันจะแบบว่านุ่มๆลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือกูก็ชอบเว้ยแบบให้มันแบบว่ามีความเหมือนแบบทำให้หน้ามันดูแบบมีความแบบชุ่มชื้นมากขึ้นอ่ะมึงเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าหนาแบบหนาเหนือมึงแต่ตัวเนี้ยคือมันก็จะซึมไวเหมือนกันอะไรเงี้ยคือกูชอบตอนที่มันแบบซึมไวอ่ะมึงเนื้อมีความชุ่มชื้นฉ่ำและตอนเนี้ยคือนี่ก็คือตัวนี้ใช่ปะก็คือตึงก็คือครีมลูกเดือยเพราะว่าคือเพื่อนกูค่ะก็มาขายกูค่ะบอกว่าให้มาใช้นะคะอะไรเงี้ยใช่ปะมาใช้ก็ได้นิดเดียวพอมึงคือกูรู้สึกว่ามันดีนะเว้ยหน้ามันมีความฉ่ำขึ้นแต่มีความเหนอะนิดนึงถ้าแบบทาเยอะแบบหมายถึงว่ามันไม่ได้ซึมไวอ่ะมึงเก็ทใช่ปะมันแบบค่อยๆซึมค่อยๆมาซึ่งถามว่ามาตอนเช้าอ่ะกูไม่ค่อยชอบแต่ว่าตอนคืนดีนะมันแบบหน้ามันจะแบบปึ๊บไปเลยแล้วตอนเช้าตื่นมามันก็จะมีความดีอะไรเงี้ยนั่นแหละวันไหนที่แบบไม่ได้มาร์กหน้าแบบชีทมาร์กอ่ะมึงใช่ป่ะก็จะมาร์กเป็นแบบตัวนี้แบบหนาๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะหรือไม่ก็มาอันนี้จ้าเหมือนเดิมนั่นแหละก็หนาๆไปก็มีความแบบเวิร์กนะพอแล้วสำหรับสกินแคร์คือกูเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เยอะเบอร์นั้นเว้ยคือกูรู้สึกว่าแบบไม่รู้ดีขี้เกียจอ่ะมึงแล้วกูก็รู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ประมาณนี้ทาฮิมาแดดตึงก็คือจะเป็นบีโอเลเว้ย UV ใช่ปะคือตัวเนี้ยบุ้มชอบเพราะว่าซึมมึงคือกูชอบแบบความซึมไวอ่ะมึงเข้าใจปะคือเนี้ยมันซึมไวมากซึ่งบุ้มก็มีครีมกันแดดอีกตัวนึงก็คือตัวนี้เว้ยนี่อาควาอันนี้ใช่ปะก็คือแบบกูจะเดี๋ยวกูเล่าแป๊บนึงมันมาแล้วแต่ว่าลืมเดี๋ยวขอเล่าอันนี้ก่อนทีละเรื่องอีดอกเดี๋ยวเราต้องทาแบบ2ข้อนิ้วเนาะแบบยาวๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าต้องทาแบบเยอะๆอะไรอย่างงี้อ่ะแค่นี้พอแล้วตึงคือมึงคือกูรู้สึกว่ามันแบบซึมไวแล้วมันก็แบบไม่ได้เหนอะมึงเก็ทใช่ปะแต่ตัวอื่นที่บุ้มใช้อ่ะใช่ปะคือบุ้มเปลี่ยนมาหลายรอบมากแล้วบุ้มก็แบบบุ้มรู้สึกว่ามันมีความเหนอะอันนี้คือแบบเห็นปะเนี่ยเห็นปะอย่างงี้เนี่ยโอ้ตัวหนึ่งแม่แบบลืมเฮ้ยทำไมหัวเบี้ยวจังมันก็ซึมไปเลยอ่ะมึงเก๋ใช่ป่ะแบบไม่ต้องรอนานมากแต่ตัวเนี้ยมึงตัวเนี้ยที่กูใช้อ่ะเป็นเหมือนบานาน่าโบ๊ทใช่ป่ะคือกูอ่ะรู้สึกว่าเขากันแดดดีนะเว้ยบานาน่าโบ๊ทอ่ะแต่แบบเห็นป่ะเนี่ยอันตะกี้นี้ซึมไปหมดแล้วนะเว้ยดูอันนี้ดิเนื้อหน้าเนื้อหน้าเหนียวอ่ะวันนี้กูจะไปวิ่งวันเนี้ยกูทำเยอะมีความแบบเนื้อหน้ามึงเก็ทใช่ป่ะนิดนึงก็พรีเฟอร์ตัวนี้เพราะว่ามีความแบบถูกจริตกว่าอะไรประมาณนั้นอ่ะคือทาหน้าแล้วต้องทาตัวด้วยถูกไหมตัวเดิมก็คือกันเย่เว้ยก็คือเป็นครีมที่แบบบุ้มใช้ทาตัวเฉยๆอะไรเงี้ยแค่นั้นไม่มีอะไรละทาตัวทาแค่นี้พอแล้วก็ทาครีมกันแดดโอเคหลังจากที่เราเนี่ยทาสกินแคร์กันแล้วเนี่ยเราจะมาแบบแต่งหน้าสักนิดนึงแต่ว่าบูมอาจจะไม่แต่งเยอะอย่างแรกเลยก็จะใช้เป็นตัวนี้ตึดึงเป็นแบบพาเมอร์ใช่ปะก็คือเป็นเบสเว้ยของแบบ Intuit อันเนี้ยก็คือบูมก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนบูมรีวิวเพื่อนบอกว่ามึงใช้นี้ส่วนใหญ่เพื่อนกูใช้แล้วเพื่อนกูดีเงี้ยก็จะมาบอกต่ออะไรเงี้ยก็โอเคได้ใช้กูก็ใช้ตามเพื่อนกูอะไรเงี้ยแล้วกูรู้สึกว่าถ้ามันไม่ดีกูก็เลิกอะถ้ามันดีกูก็ใช้ต่ออะไรประมาณนั้นคือพวกสกินแคร์พวกเนี้ยมึงมันต้องแบบว่าหาที่เหมาะกับใบหน้าของแต่ละคนอะมึงเก็ทใช่ปะคือแบบอย่างที่บูมมาพูดอย่างเงี้ยใช่ปะคือแบบบางอันมันจะแบบว่าดีกับหน้าบูมมากเลยอะไรเงี้ยแต่หน้าทุกคนอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยคุณคนต้องลองดูลองใช้ลองแบบลองสำรวจตัวเองว่าแบบคุณชอบหรือเปล่าแต่ที่บูมจะบอกว่าบูมใช้เสร็จนี้ใช่ปะแบบพวกแบบเซรั่มนู่นนี่อะไรเงี้ยใช่ปะแบบบูมรู้สึกว่าบูมแต่งหน้าติดขึ้นอ่ะบูมรู้สึกว่าหน้าบูมมีความแข็งแรงแบบมากขึ้นมากอ่ะมากขึ้นแบบ
มากๆเลยเว้ยคอนซีลเลอร์ของ L'Oreal แต่มันก็จะทาพวกแบบคริมเป็นรอยอะไรเงี้ยที่กำลังแบบรักษาอยู่ก็รอไปประมาณสัก30วินาทีมึงเดี๋ยวกูจะมาเล่าให้ฟังตอนนี้ค่ะที่รอใช่ปะคือกูเพิ่งไปดัดผมมาคือกูยังไม่ได้แบบทำคลิปแบบโอ๊ยฉันไปดัดผมมานะเพราะว่าแบบวันนั้นอะคือดีๆใช่ปะกูก็รู้สึกว่าวันนี้แหละฉันจะดัดผมคือเขามึงกูไม่รู้ด้วยซ้ำแบบมึงว่าทำไมกูถึงคิดว่ากูจะไปดัดมึงใช่ปะซึ่งตอนนี้ผมมันก็ยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะมันก็มีความแบบเออเหี้ยยาวอ่ะมึงแล้วคือกูอยากตัดออกมากแต่ว่าบุ้มแบบเออยังไม่ได้มีเวลาไปตัดเลยแล้วบุ้มก็แบบคือทำละครเวทีนึงแต่แบบเป็นเหมือนละครปกติเล็กๆนะเหมือนแบบประจำวิชาอะไรเงี้ยใช่ป่ะแบบเป็นของรุ่นพี่อะไรเงี้ยในคณะแบบเดี๋ยวพูดแบบเออทำเวทีบุ้มโอ้โหเฮ้ยแต่นี่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยะไม่ใช่ปกติค่ะละครเหมือนแบบละครเล็กๆอะไรเงี้ยมันปีที่แล้วให้บุ้มไปเล่นใช่ป่ะนั่นแหละคือเขาบอกว่าเออชอบบุ้มลุกนี้นะมึงก็เลยอ่ะยังไม่ตัดก็ได้อะไรอย่างงี้อันนี้อะไรนะตัวคูชั่นของ Laneige ซึ่งตัวนี้เป็นตัวสีชมพูใช่ป่ะมันจะมีความแบบ glow ทำให้มีความแบบมีความแบบเงา glow glow ประมาณนี้เห็นป่ะมันก็จะเป็นแบบให้ What the ก็คือจะใช้เป็นตัวนี้ Fit Me กับ Can Make เห็นป่ะวะเออนั่นแหละคือจะเอามาแบบทำอย่างเงี้ยนึงนะเพื่อนสอนแป๊บนึงทำอย่างงี้ก่อนปัดไปก่อนดึงเอาอันเนี้ยมาแล้วก็จิ้มสีแบบดึงอย่างเงี้ยเพื่อนกูบอกมานะถ้ากูทำผิดอะไปบอกเพื่อนกูว่าผิดนี่อย่างเงี้ยปึ้งใช่ป่ะแล้วก็มันติดปลายสีมาแหละแล้วก็เอามาจุ่มกับอันนี้ถูกปะวะเนี่ยกูกลัวโดนด่าเนี่ยไอ้เหี้ยส่งเพื่อนกลัวด่าว่ากลัวทำผิดไม่เหมือนที่มันสอนอย่างนี้แล้วก็ปัดอย่างนี้ดึงมันบอกว่าอยากให้ดูเด็กๆก็อุ้ยแค่เข้าตุ๊กตาปัดอย่างนี้ดึงเนี่ยจมูกจมูกอย่างนี้มึงกูเขินอะกูไม่รู้ว่ากูทำถูกหรือเปล่าจะเอาแบบอันนี้ไปจุ่มสีขาวๆใช่ปะเพื่อนบอกเนี่ยอันนี้ไปจุ่มสีขาวๆนะมึงอย่างนี้ใช่ปะมึงก็อ๋อโอเคมันก็จะเป็นแบบขาวๆใช่ปะก็มาทำอย่างนี้ดึงอุ้ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะ growy นี่เลยไอ้ฟิตฮูลาฮูปฮูลาฮูปเนี่ยผมก็ใช้แป้งเดียวไปเลยเพิ่งแบบ all in one แล้วก็เอาเนี่ยให้ป่ะแล้วให้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ต่างเลยแล้วก็เอาเนี้ยมาแบบอย่างเงี้ยนิดนึงตรงปลายจมูกเนี่ยปึ้งอย่างเงี้ยลากลงมาจากเนี้ยไอ้เหี้ยอย่าเชื่อกูมากนะก็แบบเมย์เอามาตึ้งตรงนี้เลยทีเดียวเพื่อนบอกตึ้งทีเดียวเฮ้ยจมูกโด่งเว้ยมึงกูว่าเดี๋ยวมันจะเกิน everyday look ไปกันละ everyday look ปกติกูไม่ปัดแกไม่ปัดเหี้ยอะไรเลยสามแบบมึงกูแบบไอ้เหี้ยกูเป็นคนแบบออกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเอออ่ะปัดแล้วสนุกแล้วก็คือจะเอาเนี้ยมาแบบตรงนี้เห็นปะเอามาแตะที่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะคอนทัวร์เว้ยแต่ว่าแบบall in one มึงคือกูไม่ได้จะใส่แต่งเต็มขนาดเงี้ยคือกูก็เลยเอาอย่างงี้เว้ยแล้วก็เพื่อนบอกมาว่าให้เอาอันเนี้ยมาแบบอย่างงี้หัวตาเค้าเรียกว่าอะไร smoke eye smoke bomb like smoke bomb มึงกูเป็นคนแต่งไม่เป็นอะใต้ตาด้วยจากใต้ตามันไม่ดำอะก็จะไปทำให้มันดำอย่างนี้ก็จบแล้วลุคฟินิชลุคแล้วแล้วก็ก่อนที่จะจบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อะลาปัดแป้งซะหน่อมาสีเจลเห็นปะนี่ก็คือจะมาปัดให้มันแบบมีความแบบเซตเขาเรียกว่าเซตแป้งมึงคือเชื่อว่าทุกอย่างอ่ะกูจะมาเดาเคลื่อนก่อนเลยปัดปัง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 มึงแฮปปี้ว่ะมูนี้กูแต่งหน้าดีมากเลยอ่ะมึงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราบำรุงตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกlike a aura โอเคมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทาลิปลิปที่มึงจะใช้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้ Bobbi Brown ก็คือจะเป็นลิปที่เพื่อรีวิวมาอีกหนึ่งอันเพื่อนบูมอาจจะใช้ Bare Raspberry ป่ะใช่ป่ะที่มันแบบคิดกันอะไรเงี้ยแต่ว่าบูมอ่ะใช้เป็นแบบป๊อปปี้คือบูมอ่ะถ้าทาที่นั่นเนี่ยสีอ่ะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ
เหนื่อยนะธรรมชาติอะมึงธรรมชาติมากหรือเปล่าอะให้มันแบบว่าเหมือนแบบปากดูโอเคนะแบบไม่ได้รู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่ทาปากมาเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยมึงเข้าใจป่ะแบบรู้สึกเหมือนปกติอะไรอย่างงี้ finish look แล้วไลฟ์เป็นกำลังใจให้บุมด้วยแล้วก็บุมจะมาแบบพูดถึงรอบก่อนที่บุมจะไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะคือบุมรู้สึกว่าหลายๆคนน่ะจะแบบว่ากำลังแบบรักษาสิวอยู่บุมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่แบบกำลังรักษาด้วยตัวของบุมเองอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะบุมก็อยากจะมาแบบให้กำลังใจแล้วกันเพราะว่าบุมก็รู้สึกว่าบุมก็เข้าใจอ่ะแบบว่าเรายังเป็นแบบทีนเอเจอร์อ่ะมึงเข้าใจป่ะยังอายุ10กว่าๆมึงฮอร์โมนอ่ะมึงมันก็เกิดขึ้นน่ะมึงเข้าใจคําว่าฮอร์โมนมันเกิดขึ้นป่ะมึงสิวมันขึ้นมันก็ไม่แปลกอ่ะแล้วก็ไม่รู้ดีแค่รู้สึกว่าวันนี้ที่บุมมาแชร์อ่ะบุมก็กําลังรักษาไปพร้อมกับทุกคนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนที่แบบมีสิวหรือว่ามีรอยมันบูมอะไรเงี้ยก็อย่าพึ่งแซดเพราะว่าบุมก็จะมีบางครั้งที่บุมแบบแซดตื่นมาแล้วบุมก็มีความแบบแซ่ทำให้สิวถึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มึงมันเป็นเรื่องธรรมชาติเว้ยอ่ะมึงก็รักษาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นก็เราก็ต้องดูแลสุขภาพเราและที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพใจค่ะมึงคือมึงอย่าดูแลแค่ outer มึงเก็ตปะมึงต้องดูแล inner ด้วยมึงคือ inner ของมึงก็สำคัญนั่นก็คือเรื่องจิตใจมึงแล้วก็การนอนคือแบบอันนี้กูบอกตัวเองด้วยก็กินวิตามินซีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ทิศหน้าจะทำอะไรก็ติดตามเพราะว่าสนุก